ภาพล่าสุดน้องนนนี่ลูกของแอนซีเรียมค่ะกลับมาอยู่ไทยเนี่ยสวยขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่แม่ลูกสุดน่ารักของวงการบันเทิงไทยค่ะสำหรับคุณแม่คนสวยอย่างแอนซีเรียมภักดีดำรงฤทธิ์กับลูกสาวอย่างน้องนนนี่ที่ช่วงหลังๆมานี้นี่ตัวติดกันตลอดค่ะเรียกได้ว่าถ้าเจอแม่ที่ไหนเป็นจะต้องเห็นน้องนนนี่ที่นั่นแต่กว่าที่คู่แม่ลูกคู่นี้เขาจะมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ได้ผ่านความเสียใจที่ต่างคนต่างได้รับกันอย่างหนักหนาอยู่ไม่น้อยค่ะซึ่งน้องนนนี่ที่ผ่านมาเองก็มีกระแสข่าวเมาส์ต่างๆนานาทั้งในเรื่องของท้องตั้งแต่อายุยังน้อยรวมไปถึงเรื่องราวการแต่งงานของเจ้าตัวที่ต้องเลิกลากับสามีล่าสุดนี้เมื่อทั้งคู่ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการแม่แอนก็เปิดใจเล่าทุกความรู้สึกที่เก็บเอาไว้ในส่วนลึกของความรู้สึกที่แบบว่าเปิดเผยออกมาพร้อมกับลูกสาวนนนี่ที่เปิดทุกคำถามตรงประเด็นพร้อมกับเล่าเรื่องราวในอดีตครั้งที่ตัวเองเจอมาก่อนและนนี่เปิดใจเล่าว่าตอนนั้นแหละหลายเหตุผลที่ทำให้ไปอยู่ต่างประเทศนะเพราะว่าเราโดนว่าทำไมไม่สวยเหมือนแม่ทำไมคล้ำจังแต่ถึงเราจะไปอยู่ที่นู่นเราก็ยังโดนคอมเมนต์อยู่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในชีวิตของเราแล้วเพราะว่าเราคิดว่าคนสวยคนเม้นเนี่ยสวยสู้เราได้หรือเปล่าส่วนเรื่องที่คนคิดว่าเราป่องเรารู้ตั้งแต่13 14 15แล้วคือโดนว่าป่องมาตลอดเลยรู้สึกงงมากก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงทางด้านแม่แอนเองเนี่ยก็ตอบว่าพอเราได้ยินข่าวแบบนี้เรารู้สึกเสียใจก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากก็พยายามที่จะเก็บความรู้สึกเก็บทุกความในใจเอาไว้เมื่อถามว่าน้องนนนี่เองเหมือนมีครอบครัวแล้วตอนไปอยู่ต่างประเทศนนนี่ก็ตอบกลับว่าใช่ค่ะแต่งงานแล้วด้านแม่แอนก็เล่าว่าตอนนั้นพอเรารู้ว่าเขาแต่งงานเราก็งงเหมือนกันเราก็ถามเขาว่าคิดดีแล้วหรอให้เขาทบทวนเมื่อถูกพิธีกรถามต่อว่าเพราะว่าความห่างไกลหรือเปล่าที่ทำให้นนนี่จากกันไปโดยปริยายเจ้าตัวเองก็ตอบว่าสมมติว่าเราคบกันต่อไปแบบนี้แล้วฝ่ายต่างฝ่ายต่างไม่มีความสุขมันก็ทำทุกอย่างไม่มีความสุขก็อย่าฝืนดีกว่าและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทั้งคู่ได้ออกมาเปิดใจค่ะ